สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอเลสเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในวันที่6กุมภาพันธ์2565ความว่าฝ่าพระบาทในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดังแสงประทีปทั้งมวลที่สว่างโชติช่วงในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติรัชสมัยอันรุ่งเรืองแห่งฝ่าพระบาทเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อนานาประเทศในฐานะต้นแบบที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยก่อให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในประสบนิกรของพระองค์นำไปสู่ความสามัคคีและความเข้มแข็งมั่นคงของชาติส่วนในกิจการระหว่างประเทศนานาชาติต่างให้การยอมรับนับถือสหราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นมหาประเทศหนึ่งภายใต้รัชสมัยอันเปี่ยมด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างประเทศของเราทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนดังเช่นน้ำพระทัยไมตรีและความศรัทธาต่อกันระหว่างฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของฝ่าพระบาทและเจ้าชายฟิลิปดุคแห่งเอดินบะระเมื่อพุทธศักราช2515และ2539นั้นเป็นสิ่งล้ำค่าที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยอย่างไม่เสื่อมคลายและหม่อมฉันเองก็ยังมิอาจลืมพระกรุณาที่ฝ่าพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมฉันในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระราชบิดาเข้าเฝ้าณพระราชวังวินเซอร์ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนแก่กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวโปรดให้หน่วยแพทย์พอสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดและเพื่อป้องกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพซึ่งวันนี้หน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตากได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มที่โรงเรียนบ้านอวมหวมตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อเข้าถึงชุมชนนานกว่า5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้บริการด้านทันตกรรมตรวจพัฒนาเด็กและให้บริการแพทย์แผนไทยรวมถึงบริการตัดผมและมอบอาหารกลางวันประชาชนที่ได้รับวัคซีนพระราชทานและเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ